ีเรื่องของปัญหาของการไฟป่านะจ๊ะชื่อทีมก็คือลำปางชาแนลเนาะชื่อเรื่องก็คือการตื่นรู้สู้ไฟป่าของควันซึ่งเป็นปัญหาหลักนะจ๊ะว่าจะเป็นเฉพาะที่ลำปางกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือชุมชนรอบดอยพระบาทลำปางนะจ๊ะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนลำปางรวมถึงต่างหากเหนือสำหรับเป้าหมายของเราก็คือสร้างการตื่นรู้ถ้าเราบอกรู้เหตุก่อนมันก็มาแล้วนะจ๊ะเพราะจะอ่านตื่นก่อนแล้วก็ตระหนักป้องกันไฟป่าหมอกควันนะจ๊ะรูปแบบจะเป็นสารคดีเชิงข่าวคือเป็นตอนๆเนาะพื้นที่การทำงานก็รอบดอยพระบาทจังหวัดลำปางนะจ๊ะงบประมาณอันนี้บอกปีไว้เลยเนาะ25เต็มสตรีมปีเงินประมาณงานมันก็บังเอิญเนาะแล้วพี่น้องจำนวนตอนก็จะมีอยู่3ตอนด้วยกันอาจารย์ครับเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ครับเอาเงินนี่มาต่อไปในเรื่องของการดำเนินงานนะเจ้าเขาก็จะเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาเดี๋ยวประชาสัมพันธ์น้อยนึงว่าจังหวัดลำปางของเรางดการเผาเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาถึง30เมษายนนะเจ้าการดำเนินงานนะเจ้าก็คือลำดับแรกก็คือการเตรียมความพร้อมก็ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการลงพื้นที่การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าการลงพื้นที่ที่สำคัญถ้าเขาไปหันด้วยตาเนี่ยเขาอู้บ่ได้อันนี้เขาจะเน้นนะจ๊ะสตางค์จะลงที่ดินด้านบนรู้สึกว่าเน้นตาเยอะอู้ฟังอู้ฟังจ๊ะเขาก็จะร่มแต่เขาเตรียมมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะเพราะว่าจังหวัดลำปางเนี่ยคือมันเหมือนเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันเพิ่งเกิดเขาจะอันเขาลงพื้นที่ตั้งแต่กุมภาทั้งเดือนนะจ๊ะแล้วเขาก็จะมาผลิตเป็นวิดีโอเป็นสารคดีเชิงข่าวเนี่ยก็คือเริ่มมีนาจนถึงเมษาก็คือในช่วงที่เป็นห้ามเผาจะใช้ตังค์แล้วครับใช้ตังค์กูมาหมดแล้วประมาณเดี๋ยวต้องทั้งหมดแต่บำรุงพื้นที่เนี่ยจะเยอะน้ำมันเอ้ยกินข้าวเอ้ยเนาะกองทัพเดินด้วยท่อจะต่อไปก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ตั้งเพจมีอย่างพ่อพยาวทีวีแน่จะคนเหนือเนาะแล้วก็มีลำปางชาแนลนะจ๊ะแล้วอาจจะรวมไปถึงทุกท่านที่มีเพจมีเฟซบุ๊กนะจ๊ะในที่นี้อันนี้อู้กันไว้ก่อนก็จะเริ่มตั้งแต่มีนาจนถึงมิถุนายนถามว่าทำไมจะต้องเลยมาถึงพฤษภาคมถึงมิถุนายนก็เพราะว่าเมื่อเฮามีการเตรียมความพร้อมเริ่มตั้งแต่แรกมันจะมีช่วงดำเนินการและช่วงของการเผยแพร่ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกบ่คือสร้างรอยเดิมนะจ๊ะอันนี้คือแผนงานของเขาทั้งหมดเจ้ามิยันชอบถามเจ้าถามเลยสองคนแห้งนี่พอ